หนีอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงมากเลยหน้าข้าวเหนียวมะม่วงอยากกินค่ะอะแต่พี่ปาต้องระวังในเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเพราะมีคุณแม่เป็นเบาหวานแน่นอนค่ะพี่ปาต้องมีตัวช่วยมาดูตัวช่วยของพี่ปานะคะไฟเบอร์สูตรพิเศษค่ะวิทำไมพี่ปาต้องทานไฟเบอร์ก่อนที่จะไปทานข้าวเหนียวมะม่วงมีคำตอบค่ะพูดไปขย่าวไปนะคะเพราะว่ายังไงพี่ปาหิวแล้วค่ะอยากกินมากเลยเห็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วอร่อยนะง่ายมากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ปาเตรียมข้าวเหนียวมะม่วงไว้แล้วใช่ไหมคะก็ผสมน้ำกับไฟเบอร์ค่ะโอ้ขย่าวสิคะขย่าวขย่าวขย่าวแรงๆแป๊บเดียวค่ะดื่มเลยค่ะดื่มเลยนะคะดื่มจนหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ปาจะไปกินข้าวเหนียวมะม่วงละอ้าวของอร่อยค่ะเราต้องเอาไฟเบอร์ลงไปเพื่อที่จะดูดซับแป้งและน้ำตาลที่จะเข้าไปนะคะกินไฟเบอร์นี้เสร็จไปกินข้าวเหนียวมะม่วงของอร่อยของเราได้เลยค่ะเชื่อพี่ปานะคะ